สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูหญิงนะคะก็จะพาทำป๊อปอัพครึ่งวงกลมนะคะสำหรับใส่อุปกรณ์การเรียนของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ในการทำเลยค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะก็จะมีกระดาษโปสเตอร์แผ่นใหญ่1แผ่นค่ะและมีฝาถังน้ำหรือภาชนะอะไรก็ได้นะคะที่มีลักษณะเป็นวงกลมค่ะก็มีคัตเตอร์นะคะมีไม้บรรทัดค่ะกาวกรรไกรค่ะวิธีการทำนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะนำกระดาษนะคะมากางออกนะคะจากนั้นนะคะนำฝาถังน้ำนะคะมาวางบนกระดาษนะคะแล้วเราก็จะใช้ดินสอของเรานะคะลากตามลักษณะของฝาถังน้ำเลยค่ะหลังจากที่ได้รูปวงกลมแล้วนะคะเราก็ใช้กรรไกรตัดเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะพับกระดาษนะคะให้เป็นครึ่งวงกลมนะคะเราจะพับจำนวน2ครั้งนะคะเพื่อให้กระดาษนะคะมีแกนสมมาตร2แกนนะคะเดี๋ยวเราไปพับกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะใช้คัตเตอร์นะคะตัดกระดาษแบ่งเป็น2ส่วนค่ะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปทำส่วนของป๊อปอัพเลยนะคะเราจะพับกระดาษนะคะแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะจะใช้ดินสอนะคะขีดเส้นเพื่อให้เห็นจุดกึ่งกลางนะคะแล้วก็วัดจากสันนะคะเข้าไปนะคะ6เซนติเมตรนะคะวัดเข้าไปนะคะจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะ6เซนติเมตรค่ะเราจะวัดทั้ง2ฝั่งแล้วก็ขีดเส้นค่ะและเราก็จะวัดจากซ้ายมาขวานะคะ12เซนนะคะหลังจากนั้นนะคะวัดจากฝั่งซ้ายเข้าไป1เซนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้กรรไกรนะคะตัดตามเส้นนะคะที่เราได้ขีดไว้นะคะและเราก็ใช้ปลายกรรไกรนะคะกดเพื่อให้เป็นรอยเพื่อให้ง่ายแก่การพับนะคะและเราก็จะพับค่ะหลังจากนั้นนะคะเราลองเปิดป๊อปอัพดูนะคะแล้วเราก็จะได้ลักษณะของป๊อปอัพเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้มีลักษณะของมิติเพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะวัดจากซ้ายมาขวานะคะ2เซนติเมตรนะคะแล้วก็จะวัดไปทางขวานะคะ8เซนติเมตรนะคะเราจะวัดจากด้านล่างนะคะขึ้นข้างบนนะคะ4เซนติเมตรนะคะเราจะวัดทั้งสองฝั่งค่ะหลังจากนั้นก็จะขีดเส้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะใช้กรรไกรนะคะตัดนะคะเราจะตัด2ชิ้นเลยนะคะพร้อมกันนะคะกระดาษจะมีอยู่ชั้นล่างและชั้นบนนะคะตัดพร้อมกันนะคะจากนั้นนะคะก็จะใช้ปลายกรรไกรนะคะกดนะคะเพื่อให้ง่ายนะคะในการพับนะคะเราก็จะพับชั้นที่1แล้วก็พับชั้นที่2เลยนะคะแล้วเราก็ลองเปิดดูนะคะว่าป๊อปอัพที่เราได้นะคะลักษณะเป็นแบบไหนนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะทำป๊อปอัพเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะเราจะวัดจากจุดกึ่งกลางนะคะจากฝั่งซ้ายนะคะเข้ามา3เซนติเมตรนะคะแล้วก็จะวัดจากฝั่งซ้ายเข้ามาอีกนะคะ6เซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นก็ขีดเส้นค่ะและจะวัดจากฝั่งสันนะคะเข้าไป3เซนติเมตรค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะตัดแค่ชิ้นเดียวนะคะเพราะว่าป๊อปอัพของเรานะคะมีหลายชั้นนะคะเราจะตัดเพียงชิ้นเดียวแล้วเราก็ลองเปิดดูค่ะแล้วเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราจะวัดจากข
วามาซ้ายนะคะ3เซนติเมตรค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะวัดจากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายอีก6เซนติเมตรนะคะและวัดจากฝั่งสันขึ้นไปด้านบนนะคะอีก3เซนติเมตรค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะใช้กรรไกรนะคะตัดตามรอยเลยนะคะแล้วเราก็พับนะคะหลังจากที่เราพับเสร็จนะคะลองเปิดป๊อปอัพดูนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำในส่วนของป๊อปอัพอีกสักเล็กน้อยนะคะเราจะตัดนะคะในส่วนนี้ครูหญิงจะไม่วัดนะคะเราตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะคะก็จะมีเล็กๆขึ้นมานิดนึงนะคะทำทั้งสองฝั่งก็ได้นะคะหรือจะทำฝั่งเดียวก็ได้ค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำในส่วนของปกนะคะเราจะนำกระดาษที่เหลือนะคะที่เราได้ตัดทิ้งไปนะคะมาวัดนะคะเพื่อที่จะทำในส่วนของปกนะคะเราก็มาวางทาบเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะขีดเส้นค่ะแล้วก็พับครึ่งนะคะอันนี้แล้วแต่ว่าใครจะทำแบบไหนก็ได้นะคะหรือไม่ทำปกก็ได้นะคะแล้วก็ใช้กรรไกรนะคะตัดตามรอยนะคะหลังจากนั้นนะคะนำในส่วนของป๊อปอัพที่เราทำเสร็จแล้วนะคะมาวางทาบดูนะคะถ้ามันใหญ่เกินไปเราก็ตัดอีกนะคะที่จริงแล้วมันมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ก็คือวางครึ่งวงกลมแล้วก็ทาบนะคะแต่อันนี้คุณครูหญิงไม่ได้วางแบบนั้นนะคะมันก็เลยยุ่งยากตรงที่เราต้องมาตัดในหลายครั้งนะคะหลังจากที่เราตัดปกนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำปกนะคะมาวางบนป๊อปอัพนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะติดกาวนะคะเดี๋ยวเราไปติดกาวกันเลยค่ะเราจะกางป๊อปอัพออกนะคะแล้วเราก็จะติดกาวในส่วนของกระดาษสีเทานะคะเพียงด้านเดียวเท่านั้นนะคะแล้วนำกระดาษนะคะมาประกบกันนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะติดในส่วนของปกนะคะเดี๋ยวเราไปติดปกกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังทากาวนะคะเพื่อที่จะติดปกนะคะเราก็นำปกนะคะไปวางบนกาวที่เราได้ทาไว้นะคะแล้วก็จับมุมให้เรียบร้อยนะคะก็จะได้ลักษณะของป๊อปอัพสำหรับวางอุปกรณ์การเรียนแล้วนะคะหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะคะลองนำดินสอปากกานะคะมาวางดูนะคะแล้วเราก็จะได้ที่วางอุปกรณ์การเรียนสวยๆน่ารักนะคะอาจจะตกแต่งด้วยตัวการ์ตูนก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูหญิงนะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ